วัสดีครับวันนี้เบียร์ชวนเวิร์กนะครับได้รับการติดต่อจากน้องคนนึงเป็นดาราสาวชื่อดังนะแล้วก็เราก็ติดตามน้องใน IG อยู่แล้วเคยมาถ่ายกับ QK แล้วก็นี่เคยออกช่องนิกกี้เนาะวันนี้น้องเขาติดต่อเรามาบอกว่ามาถ่ายพี่เบียร์วันนึงพี่เบียร์ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าวันนี้มันวันเสาร์เนาะเราก็จะมีความแบบทำงานครึ่งนึงแล้วก็พักผ่อนครึ่งนึงไม่ได้เป็นวันธรรมดาเพราะว่าว่างไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปรอดูช่องน้องว่าพี่จะพาน้องไปไหนบ้างก็เอาเป็นชีวิตจริงเรียวๆเลยอะว่าเราทำอะไรบ้างวันเสาร์นะเช่นไปขับรถไปตรวจร้านอะไรเงี้ยของน้องฟรังเนี่ยเขาเป็นคุณหมอฟรังบางคนก็เรียกหมอฟรังเนาะเป็นคุณหมอแล้วก็อายุยังน้อยน่าจะน้องฟรังจบจุฬามั้งยังไงไม่รู้แหละเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องดีกว่าว่าน้องเนี่ยทำงานอะไรอยู่แล้วก็นี่มาทำช่อง YouTube นะรู้สึกมีหลายอย่างล่าสุดมีทำเสื้อขายด้วยมั้งก็มาดูว่าหมอฟรังที่เรียนจบหมอเนี่ยจะทำงานอะไรเบียร์ชวนเวิร์กอยู่ที่กูบาร์นะครับหัวช้างกาแฟอร่อยนะมาลองกินกันได้นะมีขนมมีข้าวหัวช้างเราเคยถ่ายไปแล้วถ้าเกิดใครไม่เคยดูก็ไปดูในคลิปนี้นะเปิดมาให้ดูความเป็นมาหัวช้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่นี่ก็เน้นจัดงานแต่งงานได้ด้วยนะครับเป็นงานแต่งงานที่แบบไม่ใหญ่ประมาณแบบไม่เกินร้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะห้องมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็จะได้มืออัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมีคนต่างชาติมาแต่งงานกับคนไทยหรือว่าจะเป็นงานเลี้ยงแยกที่แบบบางที่เขาไปจัดแบบ 600-700 คนละโรงแรมอื่นละแต่ว่าอยากจะมาจัดปาร์ตี้เฉพาะเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็มาที่หัวช้างได้นะบรรยากาศก็จะออกแบบเนี้ยไทยๆโมเดิร์นหน่อยนะงานอ่ะมันทำได้ทุกวันแหละจันถึงอาทิตย์อ่ะจันถึงจันแหละอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าผมเนี่ยถ้าไม่พักเนี่ยก็กลายว่าก็ทำไปเรื่อยแต่ว่าบาลานซ์มันไม่ดีอ่ะมันก็เลยแบบอย่างวันนี้ตอนบ่ายอ่ะก็จะไปดูเรื่องเกี่ยวกับรถบ้างแต่นี่ทำไปทำมาทำไมรู้ป่ะรถนี่มันทัศกายเป็นงานนะเพราะว่าตอนนี้กำลังจะคิดเรื่องว่าจะทำเปิดอู่ทำรถอู่แต่งรถอะไรเงี้ยก็สองจิตสองใจเพราะว่าถ้าเกิดวันนึงถ้ารถนี่เป็นแพชชั่นที่เราได้พักผ่อนถ้ามันกลายเป็นงานกับกลายว่ามันก็ไม่ใช่พักผ่อนแล้ววะก็กำลังคิดอยู่นะครับอันนี้เราน้องมานะน้องน่าจะรถติดมากเลยวันนี้วันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวนี้วันเสาร์รถติดมากเลยว่ะอยู่น้องฟรังนะครับสวัสดีค่ะเราอยู่กับพี่เบียร์ค่ะงงไหมถ่ายอะไรหนูก็ไม่รู้จริงๆก็ยังคือจริงๆอ่ะหนูขอพี่เบียร์ถ่ายไม่ใช่เหรอใช่ใช่เราก็เลยไหนๆมาแล้วพี่ต้องถ่ายหน่อยไงเราก็เลยชิงถ่ายก่อนเลยเพราะว่าตัดกล้องต้องตัดงานลูกค้าก็สวัสดีน้องฟังนะครับสวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่เบียร์แต่เหมือนเราเคยเจอแล้วอ่ะในแบบในจออะไรเงี้ยอ๋อใช่หนูก็รู้สึกว่าหนูเคยเจอพี่เบียร์แล้วเราก็ดูน้องก็เลยแบบมันก็เหมือนเจอกันไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะแต่พี่เบียร์ตัวใหญ่กว่าที่หนูคิดคือจะบอกว่ากูตัวอ้วนไม่ใช่แบบว่าตัวแบบเอาตัวสูงตัวสูงแบบว่าโอเคตัวใหญ่ครับใช่แบบขยายแบบเนี้ยเพราะมันดูใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าในโอเคใหญ่ใหญ่กว่าพวกคิวเทตัวใหญ่กว่าเออใช่ใช่กินเยอะไงกินเยอะกินเยอะในวิเคราะห์หน่อยเป็นหมอทำไมตัวใหญ่เพราะอะไรมันเกิดจากอะไรมากรรมพันธุ์อะไรอาจจะเกิดจากคุณพ่อที่ตัวใหญ่หรือคุณแม่ที่ตัวใหญ่ที่ตอนเด็กๆกินนมเยอะหรือเล่นบาสไม่เล่นบาสไม่เล่นไม่เล่นเหรอคะบาสไม่เล่นเล่นแต่บอลแต่น่าจะกินเยอะดูกินไข่ดูกินข้าวดูกินกาแฟเขาสังเกตกาแฟไม่ได้ทำให้ตัวใหญ่กาแฟตัวใหญ่เหรอไม่ทำให้ตัวใหญ่แต่ดูแบบมีก๋วยเตี๋ยวมีโปรตีนไหมกินโปรตีนเยอะโปรตีนเยอะแล้วก็ปรับมันเมื่อเช้าเนี่ยปกติพี่จะมาตรวจงานที่นี่ค่ะแล้วก็กินอะไรคะเชฟก็ทำนู่นทำนี่ให้เทสอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบต้องแบบต้องเทสเยอะคือหนูก็ไม่รู้เพราะเห็นในจอโอเคได้ครับเอาไปยังไงก็แล้วแต่วันนี้เรามาถ่ายรายการชื่อเบียร์ชวนเวิร์กเราจะคุยกันไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าเราจะหนูเคยดูหนูชอบดูมาเทสกันคลิปใครคลิปสยามพี่เกดเกดใช่ไหมใช่คือหนูชอบไปกินร้านเขาหนูก็เลยดูใช่เขาดูเอเนอร์จี้เยอะมากดูแล้วแบบมีไฟช่องน้องฟังนี่ฟังชวนเวิร์กไม่ใช่อายุเท่าไหร่เขาเรียกว่าหลังบ้านอะอายุเท่าไหร่18ถึง25ประมาณเนี้ยน่าจะประมาณ18-25เนาะ25ค่ะใช่ของพี่25-35เยอะสุดแล้วก็ลองมาก็เป็น18-25แหละส่วนใหญ่เด็กน้องๆที่แบบเพิ่งจบหรือ first jobber เยอะใช่ไหมใช่เขาชอบถามเพราะเห็นเราแบบทำธุรกิจอะไรเงี้ยอืมหนูอยากถามเดี๋ยวเรามาถามในช่องเราสิให้พี่ถามก่อนสิพี่ถามก่อนเลยได้ค่ะตอนนี้เราจบหมอเนาะตอนนี้คือใช่จบแพทย์แล้วแล้วก็ขอตั้งแต่มัธยมเลยป่ะเรียนอะไรมัธยมเรียนเซนโยเหมือนพี่เกตอ๋อหมายของว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรเรียนโยศิลป์ภาษาศิลป์ทุนจริงๆอยู่เซนโยถึงม.4แล้วหนูก็ไปเรียนม .4 อีกครั้งที่เตรียมอุดมถึงม .6 เรียนสายวิทย์เด็กเตรียมด้วยใช่เด็กเล่นเก่งอ่ะไม่หรอกจับฉลาก
ฉลากได้ด้วยวะไม่ได้ไม่ได้จับฉลากได้ด้วยจับฉลากจับฉลากไม่ได้นะสอบนะเตรียมอ่ะแต่หนูเคยสอบสาธิตจุฬานะตอนป.หนึ่งไม่ได้อ่ะมันยากนะไม่ยากเหมือนข้อสอบมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าไม่ติดเพื่อนที่มาจากสาธิตจุฬาจะเป็นแนวแบบมีเพื่อนสาธิตจุฬาไหมมีจะเป็นแนวแบบรุ่นไหนทำขนมใครบ้างเออถ้าพ่อเป็นเพื่อนหนูก็จะแบบชื่อจุ๊บชื่อฟาโลรู้จักบ้างไหมคะอ๋อจุ๊บกับฟาโลไงฟาโลที่ทำช่องบ้างไม่ใช่ไม่ใช่นะฟาโลนะฟาโลไปใหญ่แล้วฟาโลแล้วเข้าจุฬาใช่ค่ะก็เตรียมแล้วก็มาจุฬาโอเคอ่านหนังสือเยอะไหมตอนนั้นอยากเป็นหมอเพราะอะไรตอนนั้นอยากเป็นหมอเพราะว่าเพื่อนเข้าเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหมอแล้วเท่ดีนี่จริงพูดจริงก็เท่นะก็ดูแบบดูฉลาดในตอนนั้นเออแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆก็คืออ่ะชอบชีวะเหมือนว่าเอาจริงคือเราชีวะหรือชีวะชีวะชีวะตอนนั้นยังไม่รู้จักไม่รู้จักโอเคแบบว่าใช่ยังไม่รู้จักเลยใสๆตอนนั้นตั้งใจเรียนหนังสืออ่าฮะจริงๆก็เป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยรู้อะว่าตัวเองอยากเรียนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจนกระทั่งเข้าเตรียมอุดมที่เพื่อนทุกคนไปหมอแล้วเราก็เริ่มรู้สึกหาตัวเองอยากหาตัวเองแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบชอบชีวะสุดในแบบฟิสิกส์เคมีชีวะนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่สงสารแบบตอนนั้นมันมีเหตุการณ์ระเบิดที่พระพรหมช่วงนั้นอยู่สตาร์บัคที่พารากอนจำได้ที่มีชาวต่างชาตินั่นเนาะใช่ไหมใช่เสียชีวิตเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนอารมณ์แบบคนเจ็บนอนเกลื่อนถนนอะเออแล้วก็แบบเหมือนตอนนั้นแบบรถพยาบาลแบบไม่พออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เลยใจบุญก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยแบบสงสารอยากช่วยอยู่ๆเป็นอารมณ์ชั่ววูบเป็นอารมณ์ชั่ววูบโอเคแล้วก็เลยอยากเข้าหมอเข้าใจละเข้าใจละก็คือว่าจริงๆขั้นแค่นี้ก่อนนะฝากคนที่อยากจะเข้าหมอเนี่ยต้องเตรียมตัวไงบ้างสั้นๆเตรียมใจว่าเตรียมใจว่ามันจะเหนื่อยแล้วมันจะยากแปลว่าในคณะทั้งหมดต้องฟังว่าหมอยากสุดปะคือจริงๆยากกว่าวิศวะปะเอาจริงคือหนูไม่รู้ว่าวิชาอื่นคณะอื่นเขาเรียนกันประเด็นพี่ก็เด็กจุฬานะคารุทำไมรู้อ่ะหนูก่อนหน้านี้หนูไปเซิร์ชวิกิพีเดียมาใช่วิกิพีเดียเลยวะใช่มีขึ้นแต่ชื่อพี่ไม่มีมั้งมีเหรอใช่โอเคอ่ะเรียนจบแล้วไงต่อก็เป็นหมอเป็นไงบ้างเป็นหมอตอนนั้นช่วงน่าจะช่วงโควิดแล้วเนาะจริงๆช่วงโควิดอ่ะเป็นช่วงที่หนูอยู่ปี4ปี5ใช่ซึ่งมันเอาจริงมันเป็นข้อที่ไม่ค่อยดีเพราะมันทำให้จริงๆปี4ปี5มันจะต้องเป็นช่วงที่ไปอยู่บนโรงพยาบาลแล้วเหมือนตอนนั้นมันเป็นโควิดแล้วเหมือนเราเป็นนิสิตอ่ะเหมือนเขาไม่ได้แบบเหมือนเขาเออเขาต้องโปรเทคเราเขาก็เลยให้เราเรียนออนไลน์เป็นหลักอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกจริงๆก็มีความเสียโอกาสในช่วงนั้นใช่แต่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่บ้านเนาะก็อยู่บ้านแล้วก็แบบมาบ้างตอนที่มันซาซาแล้วจริงทำช่องก่อนหน้านั้นก่อนโควิดใช่ค่ะโควิดใช่แล้วก็หลังจบก็เรียนจบมาได้ก็ไปใช้ทุนเมื่อปีที่แล้วโอเคใช้ทุนหรือใช้บุญใช้ทุนอ๋อนี่มันใช้บุญ บุญ ใช้บุญไม่ค่อยมีให้ใช้เท่าไหร่ช่วงใช้ทุนจะเป็นช่วงที่หนักหน่อยที่เคยเห็นข่าวไหมคะที่แบบว่าหมอแบบระบบไม่ดีแบบนอนไม่ค่อยได้นอนเวรอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นประมาณนั้นนิดนึงแต่ตอนนี้ชีวิตก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่ากลับมากรุงเทพก็คือไปต่างจังหวัดเหรอปีที่แล้วไปต่างจังหวัดอ๋อที่ไหนครับสมุทรปราการเฮ้ยแบบสมุทรปราการมาจริงนึกแบบไปอยู่แบบโหแบบไกลๆแบบชายแดนอะไรพูดเหมือนแบบชีวิตโอ้ยพี่เบียร์แต่ว่ามันต่างนะโอเคเข้าใจชีวิตมันต่างอยู่นะพี่เคยเอาของไปให้เขาบริจาคกันเห็นเริ่มก็น่าสงสารจริงบางที่บางจุดมันไม่พร้อมเท่ากรุงเทพเนาะไม่พร้อมเท่าในเมืองอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจก็สมุทรปราการกับชัยเชิงเซาไปที่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่เหมือนหนูโชคดีจริงมันต้องจับฉลากนะแต่หนูแบบจังโชคดีได้จังหวัดใกล้อ๋อโอเคนั่นแหละอันนี้ก็คือใช้บุญหมดแล้วใช้บุญหมดละอันนั้นใช้บุญหมดใช้บุญหมดแต่ใช้ทุนยังไม่หมดก็คืออยู่ต่อแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็คือออกมาอยู่รามาช่วยอาจารย์แล้วรามาเป็นไงครับงานหนักไหมจริงๆตอนนี้เพิ่งเข้าไปไม่นานตอนนี้เพิ่งเหมือนเป็นแบบช่วยอาจารย์ทำวิจัยจะไม่ได้เป็นแนวแบบเซอร์วิสเหมือนตอนปีที่แล้วเออก็คือเหมือนเป็นช่วงรอเรียนต่อพี่เบียร์สรุปน้องฟานจะไปเรียนต่อใช่ก็คือเราเรียนต่อเฉพาะทางถ้าตอนนี้เรียนต่อเป็นหมอใช่ไหมเรียนต่อเป็นหมอก็คือหมอมันจะมีจบ6ปีมันจะเป็นหมอทั่วไปเออแต่มันจะต้องมีเรียนต่อหมอเฉพาะทางอย่างแบบซูหมอสันหมอเด็กอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะต้องแบบแล้วเราจะเรียนต่อคิดว่าจริงตอนนี้นะจริงแต่ละคลิปตอนไปออกพี่นิกกี้อะไรเงี้ยก็จะพูดอีกสาขาหนึ่งแต่ว่าเรายังหาที่เราน่าจะไปยังไม่เจอใช่ปะใช่แต่ว่าถ้าเราตอนนี้คือหมายถึงว่าตอนนี้คือไปช่วยอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผิวหนัง
ก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่สนใจอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอนาคตถ้าไม่ผิดแผนอะไรก็น่าจะไปทางนี้อ๋อทางผิวหนังใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือสิ่งที่อยากถามคือเป็นหมออ่าฮะเป็นหมออะไรเป็นดาราอ่าฮะเป็นยังอยู่ไหมไม่ค่อยได้แสดงอะไรเงี้ยก็เป็นดิเป็นแล้วไงเป็นมาแล้วไงเป็นแล้วคือมันเป็นอ๋อมันเป็นอะไรที่ติดตัวแล้วทำไมใช่ทำไมถึงยังจะเลือกเป็นหมออยู่เพราะอะไรเอาตรงๆเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันมั่นคงรู้สึกว่ามั่นคงกับชีวิตกับชีวิตมากกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าแบบเห็นผลส่วนตัวก็รู้สึกว่าเออเพราะว่าหนึ่งก็คือมั่นคงแล้วก็จริงๆคือเราอยากเป็นหมอมาก่อนเป็นนักแสดงหมายถึงว่านักแสดงมันไม่ได้เป็นความอยากของเราแต่เราตอนนั้นเป็นความมันเป็นโอกาสที่เข้ามาตอนนักแสดงนี่แมวมองหรือไปคัดไปเขาเรียกอะไรออดิชั่นออดิชั่นจริงๆคือมันจะมีฮอร์โมนเด็กเจนตอนนั้นซึ่งมันมีคนส่งรูปหนูเข้าไปอ๋อเขาก็เลยเรียกใช่แต่ว่าตอนนั้นหนูก็ต้องไปออดิชั่นนะก็ต้องออดิชั่นด้วยใช่เหมือนเขาติดต่อมาแล้วก็ไปออดิชั่นโอเคใช่เพราะจริงๆนักแสดงหน้าตาดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องแสดงเป็นด้วยใช่แต่ตอนนั้นก็ไม่เป็นหรอกแต่เขาก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเขาถึงเลือกก็ไปถือว่าแบบก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็คงจะไม่ทิ้งสักอย่างไหมหรือว่าจริงๆใช่คือหนูรู้สึกว่าหลักๆก็น่าจะหมอแต่ถ้าทางเนี้ยคือจริงๆหนูชอบทำถ่ายคลิปอะไรเงี้ยสนุกอันนี้มาทำแล้วรู้สึกว่าอิสระขึ้นมากกว่าแสดงใช่ไหมใช่ใครๆก็พูดเนาะเออจริงๆมันเหมือนมันเป็นปมด้วยแหละอารมณ์แบบคือจริงๆนักแสดงหนูก็ชอบนะแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเราได้แบบเป็นตัวอีกตัวละครนึงเป็นได้ใช้ชีวิตเหมือนที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆที่ผ่านมาพอหลังเข้าหนูเข้าแพทย์ใช่ปะหนูแบบปฏิเสธงานไปเยอะมากเพราะว่าไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยหนูมันแอบเป็นแบบมันก็เหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราอยากรับนะแต่มันเหมือนเราก็ต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เลยรู้สึกว่าทำตรงนี้มันตอบโจทย์ชีวิตกว่าโอเคแล้วทุกวันนี้มีติดต่อมาแบบให้เป็นนักแสดงจริงๆก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนบทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้แบบอยากเล่นขนาดนั้นคือหนูรู้สึกว่าถ้าแบบบทที่อยากเล่นก็จะค่อยพิจารณาอีกทีอีกทีนึงเพราะมันใช้เวลาอนักแสดงมันใช้เวลาถ่ายนานวันหนึ่งก็อ่านบทยาเช้าถึงค่ำอะไรเงี้ยก็คือเป็นนักแสดงไม่ได้ง่ายนะไม่ง่ายปวดหัวเนาะปวดหัวเครียดไหมตอนเป็นนักแสดงเหรอเครียดเครียดเวลาทำไม่ได้อะเครียดเวลาทำไม่ได้แต่ก็ไม่ขนาดนั้นอ่ะก็สนุกดีก็สนุกดีรู้จักน้องฟังคร่าวๆนะตอนนี้เรารู้เรื่องอดีตละคร่าวๆละแนวคิดเขาว่ายังไงปิดคลิปเลยไหมคะยังดิอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องฟังปัจจุบันและอนาคตอยากจะทำอะไรต่อก็ต้องรอไปอีกนะคะคลิปนี้10ปีใช่คือยังไม่รู้เหรอหรือไงก็รู้แหละรู้จริงๆหนูอยากหนูว่าแบบการเป็นเจ้าของโรงแรมอะไรอย่างงี้ก็น่าสนใจนะพี่เบียร์โอเคจากเป็นหมอนะครับเป็นนักแสดงก่อนเป็นหมอนะมาทำ YouTube และล่าสุดจะเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วใช่ๆหนูรู้สึกว่าหนูสนใจค่ะเขาเพ้อเจ้อเหมือนกันนะเขาบอกเขาไม่อยากเป็นอะไรตอนแรกเขาบอกตอนนิกกี้เขาบอกเขาจะเป็นสายเนาะใช่ไหมที่สัมภาษณ์นิกกี้ใช่ไหมสัมภาษณ์นิกกี้อ๋อใช่แม่ตอนนั้นใช่ไหมบอกไปว่าอยากเรียนพลาสติกจำได้ตอนไปคลิปพี่นิกกี้อ่ะเออนี่ตอนนี้บอกว่าอยากเป็นเจ้าของแลนด์เดี๋ยวไปกินร้านอาหารบอกอยากเป็นเจ้าของร้านอาหารใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปเดินห้างกับพี่แล้วบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าของห้างโอเคจริงหนูรู้สึกว่าหนูแบบมีพี่เบียร์เป็นแรงบันดาลใจแล้วตอนนี้ใช่เหรอเมื่อกี้ไปกินข้าวน้องฟังมานะครับแล้วก็ใช่ค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวจะพาน้องฟังขึ้นรถนะครับเราจะมาคุยกันว่าน้องฟังอนาคตจะทำอะไรเราอยากให้น้องฟังฝากอะไรให้คนดูฟังดูด้วยเด็กวัยรุ่นน่ะเด็กวัยรุ่นน่ะใช่ไหมเด็กวัยรุ่นเนาะคือช่องพี่ก็มีผู้ชายเยอะผู้หญิงก็มีแรกผู้ชายช่องพี่ 90% เว้ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเหรอตอนหลังอ่ะเริ่มแบบเริ่มมีผู้หญิงประมาณ 30% ผู้หญิงละนี่เป็น 70-30 ละแล้วก็อายุก็ first jobber เยอะแหละแล้วน่าจะมีหนุ่มๆหลายๆคนชอบน้องฟังด้วยมั้งเนี่ยอุ้ยสาดอย่าชอบหนูเลยทำไมอ่ะหนูง่วงเมื่อกี้ไปกินยาว่าจังธัญญามานะใช่ย่านดินแดนที่คุณเคยเพราะที่จริงหนูอยู่แถวนี้ตลอดเซนโยอ๋อนี่เป็นรุ่นน้องของแฟนพี่นะเด็กเซนโยเหมือนกันเด็กเซนโยเหมือนกันอันนี้โบอะไรโบส้มค่ะแฟนพี่โบเหลืองจุฬารหัสอะไร59พี่เบียร์พี่เบียร์กับแฟนอายุเท่ากันเท่ากันจริงปะเนี่ยใช่แต่แฟนเด็กมากเลยอ่ะแฟนมันนะมันน่าเด็กเด็กดูเด็กมากคืออารมณ์ดีไงเออๆๆใครที่อยากหน้าเด็กก็ขอให้อารมณ์ดีนะครับเออเที่ยวคืนป่ะจริงๆเที่ยวบ้างเที่ยวไหนหล่ออะไรเงี้ยใช่เที่ยวแบบวัยรุ่นทั่วไปฮะไปรุ่นทั่วไปร้านชื่อนะหมายถึงว่าไปโซนกรุ๊ปเซ็นทรัลเวิลด์อ๋อกรุ๊ปเซ็นทรัลเวิลด์นี้ใช่แล้วก็แบบทองหล่อทองหล่อก็ไปเที่ยวบ้างเริ่มเบื่อยังเบื่อจริงๆหลังแต่ก็ไม่ได้เที่ยวบ่อยตั้งแต่แรกไปเที่ยวเฉพาะมีเทศกาลบ้างหรือว่าไปเที่ยวแบบเพราะอะไรเทศกาลสอบเสร็จเทศกาลอกหักอะไรเงี้ยเทศกาลสอบเสร็จเทศกาลอกหักมันเทศกาลข้ออ้างไม่ได้หรอกใช่มันจะเป็นคือมันไม่ต้องไปก็ได้ป่ะวะอ้าวไม่งั้นจะมีเทศกาลอะไรพี่เบียร์คนที่ไปร้านแบบนี้วันเกิดไม่ไปวันเกิดไปร้านสวยๆแล้วไอ้นิกกี้เนี่ยไปเที่ยวเพราะเทศกาลอะไร
พี่นิกกี้เหรอเทศกาลอันนี้คือข้ออ้างที่แท้จริงเทศกาลกูเบื่อเทศกาลเหงาพี่จะบอกว่าเมื่อกี้ที่พี่สัมผัสน้องอ่ะคือ26เนาะ26ฮะมีคนเคยบอกไหมว่าดูโต26อ่ะมันมีคนบอกแบบนั้นหมายถึงว่าแบบไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้านะไม่ใช่หน้านะหมายว่าความคิดอ่ะหรอเออไม่ความคิดมีแต่คนบอกว่าปัญญาอ่อนแต่ว่ามีคนบอกว่าหน้าบอกว่าหน้านี่แหละพี่เบียร์บอกว่าหน้าบอกว่า28แล้วเนี่ย28กับ26มันไม่ค่อยต่างกันป่ะวะเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันรู้สึกว่าเราแบบแฮนเดิลไม่ค่อยไหวบ้างจริงๆอ่ะฟังว่าแบบช่วงแรกๆนี่แหละที่ไปใช้ทุนอะไรเงี้ยเหมือนแบบอยู่ๆเหมือนเราก็เลเวลอัพแบบก้าวขั้นบันไดอยู่ๆก็ไปโดยที่เราต้องรักษาเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นรักษาอะไรตอนนั้นคือพอเราจบใหม่เราจะเป็น GP ใช่ไหมเป็น General Practitioner ซึ่งมันก็คือจะรักษาโรคทั่วไปก็คือเขาจะมาหาเราได้อะไรก็ได้มันก็เลยจะแบบกังวลเหมือนเรากังวลไปเองด้วยแหละค่ะแรกๆหนูก็จะกังวลว่าแบบจะทำได้ไหมนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอยู่ไปมันก็จะเริ่มแบบรู้แล้วว่าโอเคที่อันตรายมันมีอยู่ประมาณนี้ที่แบบเสี่ยงนู่นนี่อะไรเงี้ยถ้าที่เหลือเราก็อาจจะแบบเช่นอะไรบางที่แบบที่มันอันตรายเช่นอะไรบ้างเช่นหัวใจแบบว่าหัวใจขาดเลือดเคยโดนเจอเคสกันด้วยเหรอใช่มันมีอยู่แล้วออบางคนเขามาด้วยเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยเราก็แค่ต้องแยกสิ่งนั้นออกมาว่าถ้าเจอแบบนี้คืออันตรายต้องแบบส่งต่อหรือต้องแบบรักษาแบบดีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบอะไรที่มันแบบอ่ะเจ็บหน้าอกแบบกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ่ะอันนี้มันไม่ได้เร่งด่วนไม่ได้อันตรายก็แบบให้ยากลับไปกินอะไรเงี้ยคือจริงๆหนูว่าหลักการที่สำคัญเลยก็คือเหมือนแค่เราต้องรู้ว่าอะไรอันตรายอันนี้คือมาตรฐานเลยนะต้องควรจะรู้ก่อนเนาะใช่หรืออย่างแบบปวดท้องมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมแต่ที่อันตรายก็แบบพวกไส้ติ่งที่แบบมันแบบฉุกเฉินอะใช่ใช่แต่ว่าแบบอ่ะเราก็คือแค่ต้องแยกอันนั้นออกมาให้เป็นซึ่งเคสพวกนี้เคยเจอหมดแล้วเจอพี่ถามนี้เราเป็นหมอต้องเรียกว่าหมอยังอายุไม่เยอะเนาะพยาบาลบางคนเขาน่าจะประสบการณ์เยอะกว่าเราปะใช่แล้วจะมีความยากในการทำงานไหมจริงๆไม่ยากเพราะว่าหนูว่ายิ่งดีปะดีพยาบาลเก่งอ่ะหนูว่าแบบยิ่งแบบพอออกไปต่างจังหวัดรู้เลยว่าแบบพยาบาลช่วยเราเยอะมากแล้วคือหนูว่ามันแล้วแต่คนนะพี่เบียร์ว่าแบบเราเป็นคนแบบไหนอ่ะแต่เหมือนอย่างหนูก็จะแบบแนวแบบนอบน้อมเหมือนเข้าไปแบบอันนี้ยังไงนะคะไม่ไปแอคใส่เขาว่างั้นใช่ใช่แบบว่าคือแบบปกติที่นี่ทำยังไงนะคะอะไรเงี้ยคืออย่างนี้น่ารักเขาก็จะเอ็นดูใช่ใช่เหมือนหนูรู้สึกว่าแบบเขาก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปแบบวางมากว่าแบบเออเราเป็นหมอนะคุณต้องเชื่อฟังเราอะไรเงี้ยแบบพี่ขอเสริมตรงนี้หน่อยพี่ว่าอันนี้มันใช้ได้ทุกงานไม่ว่าคุณจะเข้าไปที่ไหนอ่ะคุณไม่ต้องแสดงความเก่งถึงแม้คุณจะรู้ว่าคุณเก่งกว่าเขาตอนนี้เราอยู่รามาเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็อยากจะไปอยู่เอกชนกันเอาจริงคือหนูอ่ะอยากมีธุรกิจของตัวเองพี่เบียร์หมายถึงจริงๆหนูว่ารักฟรีดอมอะไรอะไรเอาจริงคือตอนนี้อ่ะไม่อยากออกสื่อขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบก็แบบอยากเปิดร้านแบบเบลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแนวๆนี้คืออยากมีธุรกิจของตัวเองแหละอยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ว่ายังไม่ได้สรุปว่าอะไรใช่แบบซึ่งจริงๆสุดท้าย finally น่าจะ end up กับแบบอะไรที่ไม่แน่ใจเอาจริงคืออะไรก็ได้เลยอ่ะโอเคอย่างที่บอกเหตุผลอะไรที่ยังไม่ทำธุรกิจส่วนตัวที่ยังไม่ได้เริ่มทำอยู่นะเริ่มทำแล้วก็คิดอยู่ใช่ๆๆก็แพลนอยู่ยังไม่ได้เริ่มเต็มตัวดิแต่ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้มีออกมาที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้บอกทำอะไรเรายังไม่ชัวร์เรื่องอะไรเพราะอะไรแล้วก็หลายๆคนพี่ว่าเคยทำงานประจำเนาะในช่องนี้เนาะแล้วก็มันจะมีคำถามเสมอว่าระหว่างงานประจำกับธุรกิจส่วนตัวอะไรมันจะดีกว่าอันนี้น้องฟังมีความคิดเห็นไงบ้างคือหนูว่ามันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยอ่ะหมายถึงว่าบางคนเขาอาจจะแฮปปี้กับการทำงานประจำหนูมีเพื่อนที่แบบชอบบอกว่าชอบทำตามคำสั่งอ่ะหมายถึงว่าแบบขัดละขัดละแบบก็แค่แบบบอกมาว่าต้องทำอะไรก็จะทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ผิดนะบางคนเขาก็ไม่อยากเป็นนายคนปะวะหนูว่าก็คงมีมันอยู่ที่ความพอใจแต่หนูว่าอยากเป็นไม่เอาจริงๆหนูเป็นอะไรก็ได้หนูแต่หนูก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่สิอยากมีตังยังมีตังยังมีชีวิตที่สบายอ่ะใช่แต่ดูแพชชั่นในการเป็นหมอยังมีอยู่ไหมมีเวลาเจออาจารย์ถ้าเห็นอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นแบบอาจารย์เนี่ยนะแบบมันจะชอบมีงานประชุมพี่เบียร์แล้วก็แบบว่ามันเราทุกวันนี้ก็ช่วยอาจารย์วิจัยใช่ไหมแต่มันก็จะมีพวกงานประชุมที่เขาให้เราไปด้วยรู้สึกว่าถ้าอยู่จุดนั้นได้ก็จะดีคือฟังอ่ะรู้สึกว่าหมอมันเป็นอาชีพที่ไม่มีทางลัดจริง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 มันไม่มีทางลัดเลยมันไม่มีทางแบบวัยนี้แล้วแบบปุ่มปามอ่ะใช่ใช่ใช่แต่หมอไม่มีทางลัดเนาะเพราะว่ามันต้องรักษาคนนะมันจะข้ามขั้นโดยที่มันไม่รู้ไม่ได้เนาะใช่แล้วอย่างที่บอกหมายถึงว่าอ่ะถ้าเรียนเฉพาะทางคือมันก็จะมีปีของมันแล้วมันก็ยังมีปีที่ต้องรอก่อนเรียนเฉพาะทางอีกอย่างเหมือนตอนนี้หนูก็คืออยู่ช่วงรออะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าทุกอย่างมันต้องเดินไปตามทางมันเลยไม่มีทางที่เราจะแบบอ่ะจบเฉพาะทางได้ในวัย27อย่างเงี้ยนึกออกปะ
ตอนนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะทำธุรกิจตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าใช่เพราะจริงๆอ่ะหนูรู้สึกว่าถ้าเรียนอย่างเดียวก็เบื่อด้วยแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากทำแล้วก็เหมือนเป็นการแบบหารายได้แบบเปิดโอกาสด้วยรู้สึกว่าวัยนี้มันเป็นวัยที่มีไฟมี energy อะไรเงี้ยลองผิดลองถูกแล้วตอนเนี้ยคืออีกโหมดนึงคือน้องฝั่งก็ช่อง YouTube เนาะมาทำเนี่ยแล้วก็ทำได้ดีทำเพลินไว้พี่จะบอกเราเป็นคนที่พูดกับกล้องคือคนที่พูดกับกล้องได้แบบอยู่คนเดียวแล้วเดินไปเรื่อยได้บล็อกได้เนี่ยพี่ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของพี่หรอใช่เราทำได้ไงหนูมันเป็นการฝึกฝนเพราะคลิปแรกก็ทำไม่ค่อยได้แล้วตอนทำครั้งแรกเขินไหมเขินมาก No it's never been the right time like we're holding back the storyline เมื่อกี้เรายังคุยเรื่อง YouTube อยู่เขาสามารถเดินถือกล้องได้เนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นความสามารถนึงเว้ยหรอคะขอบคุณค่ะอันนี้ได้มาจากความเป็นนักแสดงว่ะมีความสามารถพิเศษหนึ่งอย่างแล้วนี่ไงเฮ้ยเรามีหลายอย่างเดี๋ยวก่อนอันนี้ได้มาจากนักแสดงป่ะถ้าเราไม่ใช่เป็นนักแสดงสามารถทำได้ป่ะหนูว่าได้จากนักแสดงในแง่ของความมั่นใจมากขึ้นคือจริงๆอ่ะก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักแสดงหรือเข้าวงการหนูว่าหนูเป็นคนที่แบบเซลฟ์เอสติมต่ำเป็นแนวแบบไม่ค่อยแบบเชื่อมั่นในตัวจริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีความสิ่งนั้นอยู่แบบเออแต่ว่าใช่แต่ว่าแค่รู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรากล้ามากขึ้นแบบทำอะไรได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเราพูดแบบเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วคอนเทนต์ที่มีในหัวเพราะนี่เขาคิดเองนะคอนเทนต์นะอ๋อใช่แต่ว่าก็มีเพื่อนช่วยบ้างนิดหน่อยไม่ตอนดำเนินถ้าเกิดพูดอยู่มันมีที่เราไปคนเดียวพี่เห็นอ๋อใช่บางคนเขาไม่รู้ถ่ายอะไรเขาไม่รู้ถ่ายอะไรก็จะว่าเออใช่บอกดิทำยังไงเขาเคล็ดลับอ่ะเคล็ดลับต้องว่ามันคือการฝึกฝนจริงๆต้องทำบ่อยใช่ไหมต้องทำบ่อยตอนแรกก็ไม่ได้เนาะตอนแรกก็ไม่ค่อยได้เขินแบบเขินอ่ะแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนพออยู่กับกล้องอ่ะจะเหมือนหลุดมาอยู่กับโลกของกล้องอ่ะจะไม่ได้สนใจข้างนอกขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขายังมีนี่นะเขาทำเสื้อขายนะอ๋อใช่พี่เบียร์ซื้อไปแล้วนะคะใช่ซื้อไปแล้วแต่วันนี้ไม่ได้ใส่มานะครับไม่ได้ใส่ตากล้องตากล้องพี่ก็ใส่หมดนะเพราะซื้อหลายตัวมากนะใช่ซื้อเยอะมากซื้อกี่ตัววะ20ตัวน่าจะใช่20ตัวซิมอ่ะซื้อ21นะก็มาจะชนะพี่ไงเอาอีกไหมคะสัก25ได้เอามาอีกมาซื้อเหลือเยอะยังเหลืออยู่เหรอเนี่ยคือหนูทำมาเยอะมากอันนี้ก็เป็นบทเรียนธุรกิจเลาะอย่างหนึ่งคือเราอ่ะทำมากี่ตัวทำมาเยอะมากเพราะเราคาดหวังว่ามันจะแบบเหมือนพี่อูนนึกออกว่าเยอะมากเยอะมากกี่ตัววะไม่แน่ใจคือถึงพันหรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่คนที่ซื้อนี่คือใครแฟนคลับเราใช่แต่หนูรู้สึกว่าจริงๆอันนี้เป็นบทเรียนนะหมายถึงว่าเราแบบคิดไปเองคิดไปเองว่ามันดีไงไม่ใช่เหมือนเราอะคิดไปเองไม่แต่ลายมันก็น่ารักนะผ้าก็ดีด้วยมันน่ารักใช่เอาจริงคือมันก็เป็นบทเรียนนะหมายถึงเราจะทำอีกป่ะทำอย่างอื่นเสื้อไม่ทำหรอใช่หนูรู้สึกว่าเหมือนอันนี้แบบมีปัญหาหลายส่วนเลยอะอ่ะนี่เรากำลังพาน้องไปร้านนะครับตรวจร้านที่สยามนะตรวจร้านใช่ร้านของคิวเทลป้าสเปซูแต่จริงๆพี่มี2ร้านอ่ะมีสเปซูกับมีเจ๊แดงแล้วก็เมื่อกี้มีคุยกับน้องคร่าวๆน้องก็แบบน้องมีความอยากทำร้านอาหารเหมือนกันใช่แล้วพี่เป็นสายร้านอาหารใช่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์อะไรเงี้ยน้องอยากทำชอบทานอาหารอะไรหรือว่าน้องฟังไปร้านอาหารไหนแล้วรู้สึกว่าอร่อยดีโดยเฉพาะพวกสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยแล้วเรามาพัฒนาเปิดด้วยกันได้ก็ลองไปหาดูกันบ้านเนาะได้เลยค่ะคลิปเนี้ยพี่ถ่ายข้ามไปข้ามมาเพราะว่ามันถ่าย2ช่องเนาะแต่พี่สรุปให้ตอนเนี้ยน้องฟังอ่ะทำมาหลายอย่างมากแล้วแล้วก็พี่เลือกมาที่เป็นรายการเบียร์ชนเวิร์กเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานหลายอย่างเราเคยเป็นนักแสดงใช่เคยเป็นนักแสดงเราเคยเป็นคุณหมอออกตัวจริงรักษาคนจริงจริงเราเคยเปิดร้านเสื้อเปิดร้านเสื้อเปิดอยู่ด้วยประเด็นอ่ะเปิดอยู่ด้วยเปิดอยู่ด้วยโอเคหนูได้เดี๋ยวขึ้นไปให้นะครับมีแล้วก็เราทำ YouTube ทำ YouTube นี่ไม่เยอะอีกวะนี่ก็คือเยอะในสิ่งที่คนคนนึงจะทำได้นะถูกไหมมันต้องมากกว่านี้ก็อวยพรให้น้องเจอในจุดที่แบบว่าคอมฟอร์ตแล้วแบบทำเงินได้แล้วกันต้องพูดงี้กันเนาะคือทำมาทำได้แหละแต่ว่าเราอาจจะเหนื่อยเนาะแต่พี่ว่าวันนึงเราต้องแบบรู้สึกสบายขึ้นแล้วก็ทำเงินได้สุดท้ายน้องฟังฝากคนที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจนะป่ะแล้วก็อยากจะเริ่มทำอะไรด้วยตัวเองถ้าเกิดแบบทำแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อต้องมีวิธียังไงบ้างอะรู้สึกว่าถ้าแบบอยากทำอะไรอ่ะก็ศึกษาแล้วก็ลองทำเลยแบบในความเสี่ยงที่รับได้ไม่ all in ไม่ใส่หมดเออรู้สึกว่าแต่ละคนอาจจะมีจุดที่คอมฟอร์ตต่างกันอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็มีแบ็คกราวด์ต่างกันแต่ก็รู้สึกว่าทุกวันนี้โลกมันเปิดกว้างหมายถึงว่าถ้าอยากทำอะไรมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนที่มันอาจจะแบบอันนี้ยืนยันเออมันสมัยก่อนมันอาจจะโอเคคอนเนคชั่นรุ่นนี้มันอาจจะจำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยโซเชียลก็ไม่มีเมื่อก่อนเนาะใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบมีโซเชียลมีการหาข้อมูลความรู้หรือแบบ
ทักไปถามคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เอื้อมถึงมากขึ้นรู้สึกว่าชีวิตครั้งนึงเกิดมาก็ลองๆลุยๆคือถ้าสมมติว่าแบบเจ๊งแล้วมันแบบแย่มากกับชีวิตเลยก็อาจจะต้องแบบประมาณตนอะไรเงี้ยแต่ว่าในถ้าในความเสี่ยงที่เรารับได้ก็รู้สึกว่าลุยไปเถอะชีวิตเกิดมาครั้งเดียวอะไรเงี้ยเนาะบางคนก็พลาดก็ให้มันเป็นครูเนาะใช่ไม่ใช่พลาดแล้วไปนอยแล้วแบบไปคิดแล้วไปดิ่งพี่ว่ามันก็คือทำธุรกิจมันเสี่ยงทุกคนแหละยกเว้นถ้าเกิดไม่อยากเสี่ยงทำงานประจำก็อาจจะเสี่ยงน้อยกว่าแล้วถ้าใครอยากติดตามคุณหมอฟังนะครับน้องฟังก็ไปติดตามได้ในช่องทางนี้นะครับใช่ทุกช่องทางเนาะในช่องทางแล้วก็ที่สำคัญ YouTube นะครับเดี๋ยวไปดูในช่องน้องฟังด้วยไม่รู้ใครออนก่อนแล้วได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เบียร์นะครับโอเคขอบคุณครับเป็นเกียรติมากได้มาช่องนี้จริงป่ะใช่เดี๋ยวไว้มาออกกันใหม่เนาะดีใจมากได้แล้วเมื่อไหร่จะมาออกเป็นเลขาพี่เดี๋ยวมาออกเลยหนูติดใจแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติหนูทำงานได้ดีอันนี้คือรับเข้าทำงานจริงไหมคะโอ้จ้างไม่ไหวดิไม่เป็นไรขอแค่กินข้าวฟรีกินเจแดงฟรีทุกมื้อเห็นแกกินนะครับกินเจแดงฟรีก็พอแล้วได้เลยขอบคุณน้องฟังนะครับขอบคุณนะคะแล้วเจอใหม่นะเบียร์ชนเวิร์กไปดูว่าใครเป็นคนต่อไปนะบายบาย